ดระบายสีเทียนพรรษาแล้วก็วาดรูปเด็กๆนะคะที่ไปถวายเทียนพรรษาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามาทำกิจกรรมสร้างสรรค์นี่เลยค่ะแต้มสีเทียนพรรษากันนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือนี่ค่ะมีสีน้ำนะคะให้มีสีเหลืองด้วยแล้วก็3สีหรือว่าสีอื่นๆด้วยหลายๆสีก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆแต่ขอให้มีสีเหลืองนะคะ1สีนะคะแล้วก็จานสีค่ะแล้วอุปกรณ์อันนี้ก็คือก้านสำลีนะคะที่คุณครูตัดครึ่งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาทำศิลปะกันนะคะเด็กๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะคะอันแรกนะคะคุณครูใช้ก้านสำลีนะคะจุ่มสีนะคะคุณครูจะทำเทียนก่อนนะคะเทียนเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะจุ่มสีเหลืองไปถ้าเราจุ่มสีเหลืองแล้วเราก็ไม่เอาก้านนั้นจุ่มสีอื่นเลยนะคะให้จุ่มสีเหลืองตลอดไปนะพอจุ่มเสร็จแล้วก็แต้มมาเลยนะคะแต้มเป็นแถวยาวขึ้นมาแบบนี้แต้มมาเรื่อยๆนะคะต่อๆกันนะคะถ้าสีใกล้จะหมดก็จุ่มสีอีกเรื่อยๆนะคะนะคะก็รบกวนผู้ปกครองผสมสีนะคะกับน้ำนะคะให้เด็กๆแต่ว่าไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะไม่งั้นมันสีมันจะจางได้นะคะนี่ค่ะแต้มที่เทียนพรรษาก่อนนะคะเด็กๆจะใช้เทียนพรรษาเป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มก็ได้นะคะได้2สีนะคะจิ้มนะคะจิ้มแล้วก็เอาขึ้นนะคะไม่เราจะไม่ถูนะคะมันก็จะได้เป็นเกล็ดวงกลมสวยงามนะคะเป็นการแต้มสีนะคะโดยใช้ก้านสำลีนั่นเองนะคะต่อไปเทียนเปลวไฟผู้หญิงเอาสีส้มนะคะต่อไปฐานข้างล่างดอกบัวแล้วแต่เด็กๆเลยค่ะว่าเราจะทำเป็นสีอะไรนะคะเริ่มที่ด้านข้างก่อนดีกว่านะคะผู้หญิงใช้สีชมพูนะคะเวลาแต้มให้เด็กๆแต้มตรงขอบก่อนนะคะขอบสวยงามนะคะจิ้มแล้วก็วางจิ้มแล้วก็วางนะคะไปเรื่อยๆนะคะนะคะสวยไหมคะเด็กๆตั้งใจนะคะนี่นะคะต่อไปเอาสีอะไรต่อดีคะสีส้มไหมลองสีส้มดูนะคะจุ่มสีส้มจุ่มเยอะเลยแล้วก็แต้มลงไปนะคะก็ระวังมือเด็กๆด้วยนะคะอาจจะหมุนกระดาษนะคะหมุนกระดาษแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนผู้หญิงนะคะหมุนกระดาษเพื่อที่จะไม่ให้มือเราไปโดนสีนะคะนะคะครูหญิงทำใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือตรงฐานนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูจิ้มฐานนิดนึงนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเด็กๆล่ะคะใกล้เสร็จหรือยังนะคะการทำงานศิลปะต้องใจเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนนะคะตั้งใจทำให้มันสวยงามนะคะค่อยๆทำนะคะจิ้มขึ้นจิ้มขึ้นนี่นะคะสวยงามเลยสีเด็กๆอาจจะเหลือนะคะเด็กๆอาจจะเอามาตกแต่งจิ้มรอบๆก็ได้นะคะนี่แบบนี้ก็ได้นะคะจิ้มเพิ่มเติมตกแต่งให้สวยงามนะคะรอบๆ
ก็แต่พอดีนะคะทำเยอะไปอาจจะเลอะเทอะนะคะกลายเป็นศิลปะไปเลยก็ได้นะคะอยากจะไม่ได้ศิลปะที่สวยงามนะคะทำให้สวยๆนะคะหรือว่าอยากจะจิ้มยังไงก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆให้สวยงามก็ได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะให้รอให้แห้งก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นอนุบาล 2/7 แล้วก็สัญลักษณ์ของตัวเองนะคะถ่ายรูปส่งให้คุณครูค่ะนะคะวันนี้มีกิจกรรมสร้างสรรค์1ใบงานแล้วนะคะคุณครูหญิงมีเพิ่มอีก1อันค่ะก็คือแบบฝึก1หน้านะคะเด็กๆนะคะหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะสเต็มในศตวรรษที่21นะคะเราจะเปิดไปหน้าที่9ค่ะที่มีรูปมือหลายๆขอโทษนะคะหน้าที่5นะคะที่มีรูปมือหลายๆมือนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประสาทสัมผัสที่เราเรียนมาแล้วนะคะก็เขาบอกว่านะคะให้เด็กๆเนี่ยนะคะลองไปสัมผัสสิ่งต่างๆนะคะตามรูปนี้เลยแล้วให้นับจำนวนนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขลงในนี้กับนี่นะคะในมือสีฟ้าเนี่ยนะคะก็จะมีนุ่มกับแข็งนุ่มแข็งนะคะเราลองมาดูนะคะว่าอะไรที่มีลักษณะนุ่มหรือว่าอะไรที่มีลักษณะแข็งนะคะอันแรกค่ะสำลีอันที่สองก้อนหินอันที่สามท่อนไม้อันที่สี่ผ้าขนหนูอันที่ห้ากระดุมอันที่หกฟองน้ำนะคะลองนับดูนะคะว่ามีอันที่เด็กๆจับแล้วมันนุ่มเนี่ยกี่อันก็ใส่ตัวเลขลงไปอันไหนที่เด็กๆจับแล้วมันแข็งมีกี่อันก็ใส่ตัวเลขลงไปนะคะต่อไปค่ะมือสีชมพูค่ะจะมีลักษณะหยาบเรียบหยาบแล้วก็เรียบนะคะเด็กๆดูค่ะเวลาเด็กๆจับทรายจะรู้สึกหยาบหรือเรียบคะอันที่1เป็นทรายนะคะอันที่2ค่ะถุงพลาสติกค่ะเวลาเด็กๆสัมผัสถุงพลาสติกจะหยาบหรือว่าเรียบนะคะต่อไปค่ะกระดาษเด็กๆสัมผัสดูแล้วจะหยาบหรือเรียบนะคะสก็อตไบรท์นะคะหรือว่าที่ขัดนะคะหม้อนะคะจะหยาบหรือว่าจะเรียบนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะฝอยขัดหม้อนะคะหยาบหรือเรียบนะคะพอเด็กๆนับจำนวนได้แล้วก็อย่าลืมนะคะใส่ตัวเลขค่ะมีหยาบกี่อันแล้วก็เรียบกี่อันนะคะเด็กๆก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานนะคะมาให้คุณครูด้วยนะคะก็ใบงานสร้างสรรค์1ภาพนะคะแล้วก็ในสมุดในแบบฝึกหัดอีก1ภาพนะคะค่ะวันนี้คุณหญิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ